สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตแล้วไม่สาธิตนะครับมาอธิบายในเรื่องของการเทรดทองนะครับก็เรื่องการเข้าการออกก็เป็นการทบทวนให้กับลูกศิษย์นะครับผมก็เปิดพอร์ตง่ายๆนะครับผมสอนลูกศิษย์ให้ไม่ให้ใช้ลอตไซส์ใหญ่ถ้าเรายังไม่ชำนาญผมจะโชว์สองพอร์ตนะครับให้ดูว่าพอร์ตเล็กๆมันก็สามารถทำเงินได้นะครับว่าไม่ก็ช่วงนี้การเทรดทองผมก็อยู่ที่ 39.15 เหรียญนะครับก็ลงลอตไซส์ไม่ใหญ่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับวิธีการเข้าก็เป็นไปตามกฎของเรานะครับก็คือเป็นไงครับเส้นสีฟ้าเป็นเส้นประธานจะเห็นไหมครับเส้นสีฟ้าผมก็เข้าตรงนี้ไป2ออเดอร์ง่ายๆ 0.2 นะครับตามหลักการของเรานะครับนี่1ออเดอร์นะครับถ้าอยากเข้าใจเรื่องการเข้าออเดอร์ที่สำคัญก็มาเรียนนะครับมาเรียนนี่ผมจะลากยาวนะครับผมใช้ H1 นะครับเห็นไหมครับ H1 เข้าตรงนี้2ออเดอร์ที่ผมซอยเป็นออเดอร์เล็กๆก็เพราะว่าจะทยอยออกนะครับทยอยออกเป็นสำคัญผมก็เล่นไม่กี่ไม้นะครับถือว่าไม้ใหญ่ที่สุดนะครับผมพยายามจะซอยออกมาให้เห็นว่าผมเล่น 0.02 0.02 แล้วก็ 0.1 เพื่อให้ลูกศิษย์ได้เห็นว่าคนที่มีบัดเจ็ตน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับก็จะสามารถทำรายได้วันละ100-200เหรียญนั้นทำได้อย่างไรนะครับเพราะบางคนบอกว่าอาจารย์มีงบมีพอร์ตเล็กนะผมก็ใช้ไม่เยอะนะครับก็ร้อยกว่าเหรียญเห็นไหมครับอันนี้พอร์ตเล็กสุดนะครับสำหรับคนที่มีพอร์ตขนาดนี้และเข้าถัวเฉลี่ยอีกรอบหนึ่งก็ตรงไหนครับตรงที่ผมบอกแล้วว่าตรงไหนครับตรงจุดที่แท่งเทียนเรียงเข้าไปผมไม่ออกนะครับผมถือยาวผมกะตัวนี้ถือยาวนะครับยาวความว่ายาวผมหมายความว่ามาชนแนวต้านตรงนี้นะครับถึงแนวต้านที่ประมาณพันที่1240นะครับ41นะครับแนวรับแนวนี้นะครับก็นี่คือจุดเข้าจุดแรกนะครับก็ถึงจุดบริเวณเป็นไงครับแท่งเทียนที่ต่ำกว่าเส้นสีฟ้าลงมาจุดที่2ก็เป็นไงครับจุดที่ต่ำกับเส้นสีฟ้าเห็นไหมครับตรงนี้ตัดเส้นสีฟ้าลงมาอีกก็อีก1นะครับและบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่แท่งเทียนนะครับใกล้นะครับกับเส้นสีเหลืองมากที่สุดก็อีก1ไม้เพื่อจะรอเป็นไงครับรอสัญญาณลงก็ลงจริงๆนะครับลองดูผมจะอินเสิร์ตให้ดูอีกตัวหนึ่งครับ MACD ก็จะเห็นว่าเป็นไปตามที่ผมสอนนะครับจุดนี้เป็นไงครับเป็นจุดที่เป็นไงครับ MACD อยู่ใต้น้ำพอดีใช่ไหมครับจุดนี้ก็จะเห็นว่าโอเคและจุดที่2ที่ผมเข้านะครับก็จุดที่เป็นไงครับสอดคล้องกันนะครับว่าแม็กดีอยากรู้รายละเอียดลึกๆต้องมาเรียนนะครับมาเรียนกับผมแล้วผมก็จะอธิบายนะครับที่สำคัญการเรียนผมการเรียนการสอนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะเห็นว่าผมเทรดสดนั้นไม่มี EA นะครับผมไม่ใช้ EA ผมใช้การเทรดโดยหลักการอย่างง่ายๆในระบบผมก็คือ simple significant และ profit หมายความว่าระบบผมง่ายๆใช้อินดิเคเตอร์ธรรมดาเส้น EMA ธรรมดาแล้วก็เป็นไงครับมีนัยยะทำกำไรได้อันนี้เป็นขาลงนะครับเป็นขาลงแล้วผมจะอธิบายว่าการจุดเข้าออกนั้นทำอย่างไรนะครับง่ายๆครับไม่ต้องทำอะไรมากและที่สำคัญก็คือผมสอนให้เทรดนะครับการที่นักเทรดหลายๆคนไปเจอการเรียนการสอนที่แบบไงครับไม่ได้ตั้งใจสอนให้เป็นเทรดเดอร์แต่สอนในการหาคนเหมือนลักษณะของ MLM ทาง MTT หรือ Meditation Trader นักเทรดพลังสมาธิไม่มีนะครับเราถ้าคุณคิดจะมาเอา EA Robot Trade ผิดหวังนะครับถ้าจะมาเรียนกับผมไม่มี2การหาคนเพื่อหายอดในการเทรดทำแบบ MLM กลุ่มผมมีเกือบ1,000คนไม่มีนะครับเราไม่สร้างแบบนั้นถ้าท่านจะคิดอย่างนั้นอยากเข้ามาเลยนะครับผมต้องการช่วยเหลือและช่วยคนด้วยความจริงใจ
ไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะวิธีคิดที่ทำให้ระบบหรือธุรกิจ Forex เสียนั้นอย่าเข้ามาเลยนะครับส่วนอีกส่วนอีกพอร์ตหนึ่งที่ผมใช้นั่นก็เป็นพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นนะครับลักษณะจะเห็นว่าทองนั้นผมก็เข้า2นะครับเข้า2กับเข้า 0.05 หมายแรกที่เข้าไปในตอน 0.05 นั้นก็เป็นระบบแรกที่ผมใช้ก็คือดูที่ MACD นะครับ MACD ว่าตัดเส้นสูงลงมาง่ายๆนะครับและอีกจุดหนึ่งก็เป็นไปตามระบบที่เข้ามานะครับก็คือยังไงครับเข้าตรงแท่งเห็นไหมครับต่ำกว่าเส้นสีฟ้าลงมาแท่งแรกนะครับบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับก็มาเรียนครับผมจะอธิบายการทำกำไรจากการใช้พลังสมาธิโดยใช้สติแล้วก็มีการเทรดนะครับเทรดมือเลยนะครับไม่มีการใช้ EA ไม่มีการใช้ในแดงสิ้นก็เข้ามาเรียนครับก็ขอขอบคุณมากนะครับดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูเร็วๆ5นาทีนะครับก็สาธิตให้ทุกคนดูนะครับผมใช้ H1 นะครับในการเทรดทองนะครับในการเทรดทองก็ขอให้ทุกคนที่สนใจติดต่อมาได้ทาง Subscript นะหรือกด ทางล่างนี้นะครับติดต่อมาผมอาจารย์สุวัฒน์นะครับ LINE ID SUWAT495 สุวัฒน์รักสุวัฒน์495นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ